ว่าเส้นทางรักของตุ้ยธีรพัฒน์และอันนานาตาชาจะสิ้นสุดลงแต่ภาพความหวานที่ทั้งคู่เคยมีให้กันจะยังคงอยู่ในความทรงจำย้อนกลับไปเมื่อช่วงความรักยังหอมหวานตุ้ยและอันนาถือเป็นคู่รักที่แสนน่าอิจฉาคู่หนึ่งในวงการบันเทิงเพราะฝ่ายชายถือเป็นนักแสดงและนักร้องเนื้อหอมขวัญใจสาวๆทั้งประเทศด้านอันนาก็คล้ายเจ้าหญิงในวงการนางแบบโลกของทั้งสองคนโคจรมาพบกันในงานแฟชั่นโชว์ซึ่งฝ่ายชายไปเล่นคอนเสิร์ตและอันนาไปเดินแฟชั่นและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของรักครั้งนี้ก่อนที่ทั้งคู่จะเริ่มศึกษาดูใจกันอย่างจริงจังและต่างเป็นกำลังใจให้กันและกันมาตลอด4ปีกว่าจนกระทั่งวันที่20ธันวาคม2551ตุ้ยและอันนาก็ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหลังจากนั้นเพียง2ปีก็มีลูกชายด้วยกัน1คนคือน้องไททันมาเป็นพยานรักหลังแต่งงานฝ่ายหญิงแฝดตัวออกจากวงการนางแบบเพื่อมารับหน้าที่แม่บ้านตัวและดูแลลูกชายส่วนตุ้ยยังคงทำงานในวงการอย่างต่อเนื่องและยังเคยนั่งแท่นบริหารคลื่นวิทยุชื่อดังแม้จะเป็นครอบครัวสุขสันต์ในแบบฉบับรักเงียบๆไม่หวือหวาแต่เมื่อ2ปีก่อนกลับมีข่าวลือสะพัดออกมาว่าตุ้ยธีรพัฒน์และภรรยาเตียงหักถึงขั้นหย่าขาดกันแล้วซึ่งฝ่ายหญิงออกมายืนยันว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวยังแข็งแรงดีบางครั้งก็มีข่าวอะไรออกมาที่เรายังไม่รู้เรื่องเลยเป็นห่วงพี่นาการอยากมาสัมภาษณ์ก็ผมไม่ต้องเป็นห่วงพี่ไม่เป็นอะไรพี่ตีเทนนิสอยู่ถัดมาอีกเพียงปีเดียวเมื่อต้นเดือนมีนาคม2561มีข่าวลือมาอีกระลอกว่าตุ้ยธีรพัฒน์กับภรรยาหย่าขาดแถมยังเซ็นใบหย่าเป็นที่เรียบร้อยแต่ฝ่ายชายออกมาปฏิเสธย้ำชัดความสัมพันธ์ภายในครอบครัวยังแฮปปี้เหมือนเดิมส่วนที่ไม่โพสต์รูปคู่สวีทหวานให้เห็นเพราะทำงานหนักจนไม่มีเวลาเล่นโซเชียลค่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าห่างจากโซเชียลไปเยอะมากครับไม่ได้โฟกัสมากไม่ได้รู้สึกไงครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได้เรียกอะไรครับไม่ได้เรียกคุยกับพี่แอนไหมคะถึงมีว่ามีข่าวมาอยู่กับพี่แอนยังไม่ทราบเลยว่ามีข่าวด้วยซ้ำถ้าจากข่าวนู้นเนาะไม่ได้รู้สึกกับข่าวสักเท่าไหร่จริงแล้วก็ต้องบอกว่าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเท่านั้นจากข่าวลือกลายเป็นความจริงเมื่อล่าสุดเพจดังออกมาแฉว่าพระเอกผิวเข้มหย่าเมียนางแบบแถมปิดเงียบมานานร่วม6เดือนซึ่งก็เป็นไปตามคาดพระเอกคนดังกล่าวก็คือตุ้ยซึ่งก็ได้ออกมายอมรับว่าตนและภรรยาแอนนาหย่าร้างกันจริงปิดฉากชีวิตคู่11ปีด้วยเหตุผลด้านทัศนคติและมุมมองที่ไม่เหมือนกัน